เอ็กซ์วันนี้เป็นไงบ้างคะลูกสนุกมากเลยค่ะวันนี้คนมาดูเยอะกว่าที่คิดมากมากเลยค่ะขอบคุณทุกคนมากมากเลยนะคะที่ให้การตอบรับพวกเราเป็นอย่างดีขอบคุณค่ะคอนเซ็ปต์ของวงพวกเรานะคะก็จะแบบว่าเป็นผู้หญิงสมัยใหม่ที่มีความแข็งแรงแล้วก็มีความมั่นใจในตัวเองประมาณนี้ค่ะเป็นผู้นำใช่ใช่เป็นสไตล์เพลงของพวกเราด้วยใช่ใช่ค่ะเป็นสไตล์เพลงส่วนใหญ่ของพวกเราจะเป็นสดใสฟังง่ายแล้วก็เป็นแนวป๊อปค่ะพูดถึงเพลงที่เดบิวต์ที่ไหนครับหลังที่พบกันแล้วจะปล่อยตัวปล่อยเพลงมาตอนนี้ที่ร้านอยู่เลยเนาะใช่มาถึงมาโชว์เพลงวันนี้เป็นไงการทำงานของเพลงของเพลงนี้จริงๆเราก็ฟังเพลงนี้กันมาแบบเป็นปีแล้วนะคะแบบฟังเครื่องหลังกันเองแต่วันนี้ก็ยังสนุกทุกครั้งที่ได้เต้นค่ะรู้สึกว่าเพลงมันฟังได้เรื่อยๆแล้วก็มันสนุกจริงๆค่ะแล้ววันนี้ก็ดีใจที่ได้มาโชว์ให้ทุกคนดูอีกครั้งค่ะมากมากเลยค่ะที่ได้โอกาสได้มีแชนซี่พี่ process กับเชคก็จะมาขึ้นเวทีเดวิสเซตของพวกเราค่ะรู้สึกขอบคุณมากๆเลยเพราะพวกเขาก็เป็น day one ของพวกเราแล้วก็รักเขามากมากรู้สึกดีใจมากๆเลยค่ะก็ดีใจค่ะเพราะว่าทั้ง process แล้วก็เชคเนี่ยเป็นเหมือนครอบครัวพวกเราจริงๆเป็นเหมือนเป็นพี่น้องกันเลยเราเทรนด้วยกันมาตั้งแต่ day one จนวันนี้เรามีโอกาสได้มาร้องเพลงด้วยกันเนี่ยมันคือความสุขอีกอย่างนึงของพวกเราด้วยเมื่อกี้ที่เจอเขาจะซื้อตันใจพิเศษเฮ้ยรายการพูดถึงพวกเราเป็นไงคะเฮ้ยทิกเกอร์หนูเห็นทิกเกอร์กันน้ำตาอยู่ลุ้นอยู่เลยเห็นว่าเหมือนทิกเกอร์น้ำตาจะไหลพวกหนูก็จะไหลตามตั้งแต่ครั้งแรกที่พวกเราไปขึ้นเวทีใหญ่ค่ะวันนั้นทิกเกอร์ก็ร้องไห้แล้วก็มาเล่าให้พวกเราฟังใช่ทำทิกเกอร์ทำเบอร์เซททำวิชเทปที่โตมาไม่กันใช่ค่ะที่ทุกคนก็คือได้เดบิวต์หมดแล้วความรู้สึกของเรามันคงอยู่ขนาดเหมือนฝันนิดนึงค่ะเพราะว่าคือตอนที่เราเห็นเขาเดบิวต์เราก็รู้สึกดีใจทุกครั้งเวลาไปดูเขาตามงานก็รู้สึกภูมิใจในตัวเพื่อนแล้ววันนี้ก็เป็นพวกเราเองที่ได้ขึ้นไปโชว์กับพวกเขาเองด้วยก็รู้สึกมีความสุขแล้วก็ภูมิใจทั้งในตัวเพื่อนแล้วก็ตัวเราเองด้วยค่ะก็ดีใจจริงๆค่ะที่ได้ตบตัวพร้อมๆกันค่ะนอกจากเดบิวต์เพลงนี้มีชื่อว่าไรก็ได้จนใหม่ก็คอนเซปต์คร่าวๆของเพลงไรก็ได้จนใหม่นะคะก็จะพูดถึงความสัมพันธ์ที่จบไปซึ่งเราก็เสียใจแต่ไม่แสดงออกในขณะที่อีกฝ่ายเนี่ยก็แสดงอาการอย่างเต็มที่เลยก็คือทำให้เรากลายเป็นคนเป็นตัวร้ายเป็นคนยินชาไปค่ะใช่แล้วก็เอามาลิงก์กับนางในวรรณคดีไทยนะคะที่เป็นตัวร้ายซึ่งจริงๆเราก็ไม่รู้หรอกว่าเขามีเหตุผลหรือเปล่าที่เขาร้ายเราก็เลยหยิบตรงนี้มาปรับให้เข้ากับพวกเรามากขึ้นเพลงของเพลงนี้มันเป็นยังไงครับทั้งเนื้อร้องทำนองอะไรให้ของเพลงใหม่กันเลยเพลงก็ค่อนข้างต่างจากเพลงบาร์บี้เลยนะคะเพราะว่าเพลงบาร์บี้เนี่ยจะเป็นเพลงเร็วแล้วก็ฟังสนุกแต่ว่าเพลงไรก็ได้เนี่ยจะมีความคลอมลงมานิดนึงแบบสบายลงมานิดนึงแต่ว่ายังมีความแบบอะไรแบบมีกลิ่นอายความเป็นวงวิสอยู่ค่ะเป็นเพลงที่ฟังง่ายขึ้นใช่ฟังง่ายขึ้นอุ้ยพี่ตอบได้ไหมอย่าสปอยเยอะนะพี่อุ้ยนี่ไม่ได้ทีเดียวคนเนี้ยชอบหลุดสปอยเลยใช่การถ่ายทำก็พวกเราก็คือเนื้อเรื่องก็จะเป็นเด็กแบ็กสเตจเหมือนเดิมค่ะแต่ครั้งนี้เราจะอุ้ยเปิดเพลงถูกคิวว่าเลยพี่ตองมันจะสปอยเลยค่ะเมื่อกี้กำลังจะสปอยปุ๊บเพลงเหมือนรู้เลยอ่ะเอาเข้าอะไรเป็นความรู้สึกก็ได้ที่ไม่ถ่ายก็รู้สึกดีมากๆเลยค่ะก็เพลงนี้มันเป็นอีกมูดโทนหนึ่งเลยมันทำให้แบบรู้สึกสนุกกับการทำงานแล้วมีพี่ๆมีเพื่อนๆทุกคนด้วยก็ช่วยซัพพอร์ตกันแล้วทำให้รู้สึกว่าการทำงานมันราบรื่นมากๆ MV นะคะก็ได้พี่ๆทีมซาวเวอร์มาช่วยทำ MV ให้ก็บอกเลยค่ะว่าไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะแม่ MV ไหมคะอุ้ยบอกได้ด้วยหรอหนูว่ารอดูดีกว่าค่ะไม่พูดแล้วเดี๋ยวสปอยค่ะต้องรอดูแต่เพลงนี้แบบน้องจะตอบไอ้ช้าลงมานิดนึงพอช้าลงมานี่ลายเต้นสำหรับพี่ซิเป็นยังไงเราจะเป็นท่าที่รู้สึกว่าจริงๆมันจะง่ายขึ้นนะคะแล้วก็จะมีชาเลนจ์ที่ต้องให้ทุกคนเต้นตามกันได้ง่ายขึ้นด้วยค่ะแต่ว่าก็เก็บลายกันเยอะอยู่เหมือนกันอย่างไร
การเต้นมีการส่วนร่วมยังไงบ้างครับกับโปรแกรมในการออกแบบการเต้นคือเหมือนด้วยความที่เพลงนี้ถ้าเต้นมันจะไม่ได้มีดีเทลที่เยอะเท่าบาร์บี้เราก็เลยสามารถใส่คาแรคเตอร์ของพวกเราเองเข้าไปได้แบบกับท่าเยอะมากขึ้นใช่ค่ะก็คือเหมือนแบบหลายๆท่าแล้วก็เพิ่มสไตล์ความเป็นตัวเองลงไปด้วยใช่ค่ะแบ่งพาร์ทการร้องกันยังไงนะท่อนไหนใครยังไงใครโบเข้าใครแรปใครอะไรอย่างเงี้ยคือเนื้อเพลงของเพลงเนี่ยค่ะมันค่อนข้างจะแบ่งชัดเจนเลยแบบเป็นคาแรคเตอร์เพราะฉะนั้นมันก็เลยไม่ได้แบ่งยากค่ะแบบว่าเหมือนที่แอบเห็นไปแล้วบนเวทีก็คือที่เห็นแล้วว่ามันเข้ากับผู้ดูมากๆเลยอย่างเช่นไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรนะของมันเออไม่ใช่การกดดันนะคะหนูกับทุกคนก็พยายามทำในดีที่สุดในเวอร์ชันของตัวเองเพื่อผลักดันทีมเราไปด้วยกันใช่หนูว่ามันตื่นเต้นมากกว่าเพราะว่าแบบมีเพื่อนเยอะขึ้นในวงการนี้เราก็อยากจะช่วยซัพพอร์ตกันใช่พี่ขอย้อนกลับไปนิดนึงเอ็มบีเดบาร์บี้อุ๊บป้าโหดแล้วเอ็มบีเพลงนี้เป็นไงโหดขนาดไหนอ่ะอุ้ยวันนี้เราเอ็มบีเพลงนี้เราใช้เวลาถ่ายหนึ่งวันเต็มหนึ่งเต็มเลยค่ะซึ่งก็ยังไงดีล่ะกลัวจะสปอยจังเลยใช่ยังไงก็ต้องรอดูนะคะพรุ่งนี้6โมงเย็นจริงๆแล้วมันก็สนุกมากเลยค่ะคือเราทำงานเทียบเป็นทีมงานไทยนะคะแล้วมันก็คุยกันได้แล้วก็เหมือนเราสามารถช่วยพูดได้ว่าทำแบบนี้ได้ไหมคะหรือเราได้เสนอไอเดียของตัวเองแล้วก็ได้โชว์ทุกคนก็จะได้เป็นคาแรคเตอร์ของตัวเองแล้วก็แบบว่าได้ทำอย่างเต็มที่ค่ะจะบอกว่ามีช็อตนึงที่ชอบมากคือเป็นซีนลองดีอันนั้นต้องรอดูนะคะใช่ค่ะถ่ายกันหลายรอบมากแต่ว่าออกมาสวยมากคือสิ่งที่แบบเพิ่มมาเลยจากเอ็มบีบาร์บี้คือพวกเรามีซีนเดี่ยวเป็นของตัวเองเห็นกันไปแล้วในทีเซอร์อันนี้ไม่ใช่สปอยนะคะก็ใช่ไม่สปอยก็มีซีนเดี่ยวเป็นของตัวเองก็อยากให้รอดูว่าแต่ละคนจะเป็นคาแรคเตอร์ฟิลไหนค่ะน้องก็ผ่านเวทีการชุมนุมทั้งเวทีใหญ่เวทีเล็กน้องวันนี้เวทีที่เป็นเวทีใหญ่ของความรู้สึกแตกหนูรู้สึกว่ามันพิเศษมากๆค่ะเพราะว่ามันเป็นเวทีแรกที่พวกเราได้แบบเปิดตัวในนามของเวทีของพวกเราเลยของวิสเลยทำให้รู้สึกชื่นใจค่ะกับสิ่งที่ทำมาตลอดค่ะเป็นงานที่แบบได้เห็นแฟนๆทุกคนเยอะมากๆใช่เพราะว่าเป็นงานของพวกเราด้วยแล้วก็รู้สึกขอบคุณเหมือนกับที่นี่เป็นบ้านแล้วมีทุกคนที่รักเรามาเยี่ยมเราถึงที่บ้านนะคะมันก็เลยรู้สึกแบบดีใจมากๆแล้วก็คนเยอะมากแบบเกินความคาดหมายเลยค่ะปากนะแล้วกันครับสำหรับดิสจ้ะก็พวกเราก็มี MV เพลงแรกแล้วนะคะชื่อว่า Barbie Oops Oops ค่ะแล้วก็ในวันพรุ่งนี้เราก็จะปล่อย MV เพลงที่2ของพวกเราค่ะชื่อว่าRide Good Day Don't Mind นะคะที่ YouTube Genius Underscore Official ค่ะอย่าลืมไปฟังกันนะคะสามารถติดตามพวกเราได้ผ่าน Wiz Official ทางโซเชียลมีเดียทุกช่องทางด้วยนะคะติดตามข่าวสารได้ทุกงานช่วงปลายปีมีเทศกาลดนตรีเยอะมีขึ้นเวทีไหนบ้างคะมีมันเยอะมากจะไล่ไม่ถูกเลยแฟนคลับจะได้ตามไปแล้วกันจะต้องไปทุกเวทีเลยนะคะติดตามได้ผ่าน Wiz Official ใช่แล้วก็ Genius Official นะคะเพราะว่าก็จะประกาศทุกงานที่พวกเราไปขอบคุณค่ะขอบคุณมากขอบคุณพี่ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับ